เฮ้ยถึงแล้วสวัสดีลมเก่าสวัสดีครับผมอ๊อฟสุพนัทวันนี้ผมพาทุกคนมาท่องเที่ยวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางสังคมวัฒนธรรมอาหารการกินที่หลากหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอลมเก่าวันนี้ครับอำเภอลมเก่าเป็นอำเภอที่อยู่บนสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์คนที่นี่เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายมาจากลาวหลวงพระบางจึงทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่และภาษาที่แตกต่างกันออกไปมีเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะสิ้นหัวแดงตีนก่านเราเรียกคนที่นี่ว่าคนไทยลมนั่นเองครับอุ้ยอยู่กันเยอะพอดีสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับออฟออฟนะครับจะมาจากไหนคะเนี่ยมาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวลมเก่าครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นอะไรอยากจะถามว่าที่นี่มีของกินอะไรบ้างครับที่แนะนำมีมะขามหวานมีขนมเส้นมีเจลมีขี้ปูมีต้มหน่อไม้น้องออฟกินเป็นบ้างไม่เป็นเลยไม่รู้จักเลยครับขี้ปูที่นี่เดี๋ยววันนี้พี่ทำบุญร้านเอ้าครบรอบพอดีเลยเหรอฮะถึงว่าทำไมแต่งตัวสวยกันขนาดนี้อ๋อได้ทำบนตรงไหนกันเหรอครับนี่เลยตรงนี้เลยค่ะเนี่ยกำลังเตรียมอ๋อหน้าร้านเลยมาถึงก็ได้ทำบุญเอาเลิกเอาชัยกันเลยครับแหมโชคดีจริงๆการตักบาตรที่นี่เขาตักบาตรด้วยข้าวเหนียวเป็นแบบเดียวกับที่ชาวหลวงพระบางทำกันเลยนะครับเนี่ยโอ้มีเสน่ห์มากๆต่อด้วยการนั่งสกายแล็บชมเมืองเก่าสักหน่อยท้องเริ่มร้องแล้วด้วยครับให้พี่เขาพาไปส่งร้านขนมจีนดีกว่าเพราะเขาว่าขนมจีนที่นี่เด็ดต้องลองอายยาเส้นสีชมพูนี่จะเป็นข้าวไรเบอรี่ค่ะขนมจีนที่นี่เขาบีบกันแบบสดๆและไม่ได้ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยแต่อย่างใดนะครับคนที่นี่เรียกขนมจีนว่าขนมเส้นเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนลมเก่าจนมีเทศกาลประจำปีเป็นของตัวเองเลยนะครับเนี่ยโอ้โหขนมจีนเส้นสดลมเก่าร้านขนมจีนที่นี่หาง่ายกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอีกครับโอ้โหนอกจากจะมีร้านขนมจีนเยอะมากแล้วของกินที่กินกับขนมจีนก็เยอะมากเช่นกันครับและที่สำคัญน้ำที่ใช้ผสมก็มีให้เลือกมากมายวางไว้บนโต๊ะผสมได้ตามใจชอบเลยครับหลวงพ่อใหญ่วัดตาลพระคู่บ้านคู่เมืองชาวลมเก่าศักดิ์สิทธิ์มากครับขอได้เลยทุกเรื่องยกเว้นขอไม่ให้ติดทหารครับเพราะว่าท่านชอบทหารติดทุกรายคนลมเก่าเป็นคนเมืองพุทธอย่างแท้จริงเลยครับมีวัดเก่าแก่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสักการะหลายที่เลยทีเดียวครับ
มาเที่ยวอำเภอลมเก่าอย่าลืมมาสักการะพระพุทธรูปปางที่หายากปางหนึ่งในประเทศไทยนั่นคือปางถวายพระเพลิงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปางลงศพที่วัดทุ่งธงชัยกันนะครับและวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดประเพณีสำคัญของคนลมเก่าเช่นงานแขวนตุงและงานแข่งเรือยาวที่จัดเป็นประจำทุกปีด้วยครับเริ่มหิวแล้วเขาว่าตลาดเย็นที่นี่ของขายเยอะต้องลองไปเดินดูสักหน่อยครับหอมหัวหอมหัวของแท้อันนี้อะไรครับน้ำปูวิธีกินก็คือตุ้ยเลยตุ้ยแล้วเคี้ยวเลยหมกห่อหมกห่อหมกปูนาห่อหมกกบกบหายากโอ้นายนี่จำได้อยู่ตลาดสวัสดีครับโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงมากอ่ะขี่ให้หนุ่มๆซ้อนได้ด้วยหากยังไม่อิ่มท้องต้องนี่เลยครับผัดไทยเตาถ่านเจ้าเก่าแก่สูตรดั้งเดิมแกขายอยู่ตรงสี่แยกทุกเย็นเลยนะครับมาทานกันได้โอ้โหว้าวผัดไทยทำเองอิ่มท้องแล้วต้องรีบกลับที่พักพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางแต่เช้าเพื่อขึ้นภูทับเบิกครับขึ้นทับเบิกมาก็ได้สัมผัสอากาศหนาวสมใจกันเลยครับที่นี่มีจุดสวยๆไว้ถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้คือมาถึงทับเบิกทั้งทีต้องกินนี่ครับเออกระหล่ำผัดน้ำปลานี่แหละครับที่เขาเรียกว่าอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านของจริงคุ้มมากทั้งหนาวอากาศดีทั้งวิวดีด้วยนะครับ 1,700 กว่าเมตรยอดเจดีย์วัดป่าภูทับเบิกกิ๊ฮิวและถ้าใครมาช่วงหน้าหนาวแบบนี้มีดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งให้ชมกันด้วยนะครับอะโวคาโดแม่ค้าก็สวยด้วยก่อนลงทับเบิกก็อย่าลืมแวะอุดหนุนตลาดผลไม้ของชุมชนที่นี่กันนะครับมาถึงอาหารอีกอย่างที่ต้องลองครับไส้กรอกลมเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งแล้วนี่ขนมเทียนแก้วขนมแสนอร่อยวิถีชุมชนครับผู้ใหญ่สอนเองเลยโอ้ฟีมฟีปากฟีปากถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมชมภูมิปัญญาโบราณหาชมยากที่บ้านยองหินกันนะครับบ้านไม้ที่นี่ถูกสร้างและรองไว้ด้วยหินขนาดใหญ่เพื่อกันปลวกกันแมลงถือว่าแปลกตาน่าสนใจทีเดียวครับและหากใครสนใจจะซื้อผ้าสิ้นหัวแดงตีนก่านที่นี่ก็มีกลุ่มทอผ้าที่เราสามารถไปเยี่ยมชมการทอผ้าและซื้อผ้าสิ้นที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นของฝากของที่ระลึกได้นะครับเอาล่ะครับมาเมืองมะขามหวานก็ต้องแวะชมโรงงานแปรรูปมะขามสักหน่อยมะขามตัวนี้แล้วก็นำไปอบก่อนค่ะ
ครับไปอบแล้วก็พอมันแห้งเราก็มานำเมล็ดผ่าเมล็ดออกที่นี่เขาว่าลูกสาวสวยเอ้ยไม่ใช่แปรรูปมะขามได้หลากหลายรูปแบบโดยได้มาตรฐานระดับสากลสะอาดปลอดภัยและอร่อยมากๆครับนี่มันห้องวิจัยลับแห่งลมเก่าเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อเฮ้ยอร่อยที่นี่คือตลาดมะขามหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากจะเป็นตลาดค้าส่งมะขามหวานแล้วร้านค้าปลีกก็มีนะครับก่อนกลับผมขอแวะซื้อของฝากซะหน่อยใครจะคิดล่ะว่ามะขามหวานจะแปรรูปได้มากมายขนาดนี้อย่างนี้ต้องช็อปแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ